สุริยสัยนะฮะได้อัดคลิปผ่าน TikTok พูดถึงกรณีดังกล่าวนะฮะบอกว่าตั๋วช้างเนี่ยยังไม่จางหายมีตั๋วใหม่มาสำหรับวงการตำรวจโซเชียลติดแฮชแท็กว่าเป็นตั๋วเพื่อไทยที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยพูดถึงที่ประชุมพรรคเพื่อไทยท่านก็พูดถึงตอนนึงเนี่ยพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินโดยเฉพาะหนี้สินนอกระบบของประชาชนว่าจะทำยังไงแน่นอนก็ต้องใช้ตำรวจเข้ามาเป็นเจ้าภาพในการช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยซึ่งตอนหนึ่งเนี่ยคุณสุริยสัยนั้นได้บอกว่าที่ท่านพูดไปเพราะเรื่องตำรวจเนี่ยท่านไปพูดทำนองว่าสสเพื่อไทยเนี่ยฝากให้มีการวิ่งเต้นโยกย้ายคนของตัวเองมาขึ้นตำแหน่งผู้กำกับในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยซึ่งท่านเนี่ยก็บอกว่าหลายคนได้แต่ก็จำนวนมากที่ไม่ได้อะไรทำนองนั้นคือพูดประหนึ่งว่ามีการฝากมาพอพูดอย่างนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าท่านเนี่ยสารภาพผิดเลยนะฝ่ายที่เขาจ้องอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อ้าวแน่นอนเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญมาตรา158หรือเปล่าเป็นประเด็นที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันอีกแล้วนะเมื่อนายยกเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้หลุดปากพูดออกมาว่าสำหรับผู้กำกับใหม่นะครับผู้กำกับใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้ที่ขอตำแหน่งไปเนี่ยเพราะว่าขอกันเยอะเหลือเกินแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ได้ที่สมหวังนะแต่ก็เป็นผู้กำกับที่เราเนี่ยเป็นผู้กำกับใหม่ซึ่งเราเนี่ยต้องมีการพูดคุยถึงกันเรื่องนี้ให้เข้าใจถึงท้องแท้แล้วก็กำจัดปัญหานี้ออกไปล่าสุดนะฮะทางด้านของคุณสุริยสายตักกศิลาผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทยมหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะได้อัดคลิปผ่านTikTokพูดถึงกรณีดังกล่าวว่าตัวช้างยังไม่ทันหายมีตั๋วใหม่สำหรับวงการตำรวจโซเชียลเนี่ยติดแฮชแท็กว่าเป็นตั๋วเพื่อไทยตั๋วเพื่อไทยคืออะไรก็จากล่าสุดเมื่อวานเนี่ยท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยพูดถึงในที่ประชุมพักเพื่อไทยท่านก็พูดตอนนึงนะถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยเฉพาะหนี้สินนอกระบบของประชาชนว่าจะทำยังไงแน่นอนก็ต้องใช้ตำรวจเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าภาพในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะตอนนึงเนี่ยท่านก็พูดว่าเพราะเรื่องตำรวจเนี่ยท่านไปพูดทำนองว่าสสเพื่อไทยฝากให้มีการวิ่งเต้นโยกย้ายขอคนของตัวเองเนี่ยมาขึ้นเป็นตำแหน่งผู้กำกับในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งท่านเนี่ยก็บอกว่าหลายคนได้แต่ก็จำนวนมากที่ไม่ได้อะไรทำนองนั้นนะคะประมาณนี้คือพูดประหนึ่งว่ามีการฝากมาพอพูดอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าท่านเนี่ยสารภาพผิดเลยนะฝ่ายที่เขาจ้องอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะอ้าวแบบแน่นอนเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญมาตรา185หรือเปล่าวรรค3มาตรา185เนี่ยเขียนไว้ชัดว่าห้ามสมาชิกผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาก้าวก่ายแทรกแซงองค์การหน่วยงานของภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้คุณให้โทษการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยมันชัดเจนมากและมีคนเนี่ยก็ไปร้องเรียนให้มีการตรวจสอบแล้วด้วยนะแล้วก็จะเป็นประเด็นตามมาสุดท้ายนะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็ยังชี้ให้เห็นว่าเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเนี่ยสังคมทุกส่วนเนี่ยอยากให้มีการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนที่สุดคือกรมตำรวจนี่แหละก็ยังไม่มีสัญญาณบวกแต่ว่าดูเหมือนใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เรียกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งทางด้านของนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความนะคะระบุใน X เนี่ยบอกว่าเรื่องตัวตำรวจที่คุณเศรษฐาพูดออกมาในทำนองที่ว่ามีส.ส.เพื่อไทยเนี่ยฝากกันมาเยอะผิดทั้งรัฐธรรมนูญจริยธรรมนักการเมืองพรบ.ตำรวจเป็นถึงนายกกับทำเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติทั้งที่เป็นการใช้เส้นสายแล้วก็ผิดกฎหมายนี่ยังไม่นับว่าตำรวจอีกมากที่ไม่ใช้เส้นสายเขาจะช้ำใจแล้วก็เสียใจมากขนาดไหนครอบครัวของเขาอีกหลายคนนะครับที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลนี้เนี่ยเริ่มต้นไม่ทันไรเนี่ยก็ทำให้ระบบเส้นสายเติบโตเสียแล้วมันถึงไม่แปลกที่เราเนี่ยถึงได้เห็นองค์กรตำรวจเป็นแบบนี้นี่ใช่ไหมถึงไม่อยากใช้คำว่าปฏิรูปนี่ใช่ไหมถึงไม่กล้ามาตอบกระทู้ในสภาหน้าผิดหวังมากครับผิดหวังแทนตำรวจชั้นผู้น้อยที่ไม่มีเส้นสายเรื่องนี้เนี่ยจะต้องตรวจสอบเป็นอย่างแน่นอนคุณเศรษฐาอย่าได้หนีการตรวจสอบและเอาความจริงมาพูดว่าตกลงฝากใครไปบ้างผู้กำกับคนไหนได้ตั๋วสร.1ก็คือตั๋วนายกนะวงเล็บมาอย่างนี้นะได้ตั๋วเพื่อไทยแล้วก็ผมขอเรียกร้องให้พี่น้องตำรวจเนี่ยให้ช่วยกันส่งเรื่องนี้มาให้ผมเราจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้นิ่งเงียบเด็ดขาด